ณเดชไม่ได้หน้าหายไปไหนไปทําหน้าที่ลูกเขยข้าวกวนเที่ยวกับพ่อตาพ่อของยาย่าไม่ได้หายหน้าไปไหนสุดหล่อณเดชคูกิมิยะขอไปทําหน้าที่ลูกเขยก่อนก่อนหน้านี้เพิ่งมีโมเมนต์สําคัญของชีวิตเซอร์ไพรส์คุกเข่าของแฟนสาวยาย่าอุรัสยาแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกพร้อมเพรียงด้วยเพื่อนสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยานโดยล่าสุดณเดชได้โพสต์ภาพเที่ยวนอร์เวย์ประเทศบ้านเกิดของยาย่าพร้อมกับบอกว่า one of the most unforgettable experience to be a part of this gentlemanThank you to Daddy for an invitation to the club. แถมในคลิปยังบอกอีกว่าสวัสดีครับทุกคนเซอร์ไพรส์ตอนนี้ผมอยู่ที่นอร์เวย์มาออกทริปกับคุณพ่อตากับเพื่อนๆของเขาไม่ต้องสงสัยว่าหายไปไหนครับงานนี้แฟนๆไม่พลาดที่จะแซวกันใหญ่อย่างนิวชัยพลเฮโยทูเดอะเขยนอร์เวย์จุลภาคเขยนอร์เวย์เที่ยวเผื่อด้วยน่ารักที่สุดออกทริปกับคุณพ่อตาอุยจุลภาคตอนพูดคำว่าพ่อตาเขินไหมไม่รู้แหละแต่ฉันเขินจุลภาคทำไมเรายิ้มตามน่ารักเท่าโลกเลยค่าโพสต์รูปเยอะๆอย่าหยุดนะรอชมค่ะจุลภาคน่ารักอ่ะออกทริปกับคุณพ่อตาและเพื่อนๆดูแลพ่อตาดีๆเด้อ